อุบัติเหตุอุบัติภัยส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากเรื่องของความประมาท อีกส่วนหนึ่งเกิดจากเรื่องของพวกสภาพการสภาพถนนสภาพพื้นผิวการจราจรแล้วที่ผ่านมาเราเจอแต่ว่าพระราม2นี่เป็นพระราม2ในตำนานแต่คราวนี้ไปเกิดที่ถนนบางนาตราดคุณผู้ชมลองไปดูภาพนี้คนขับรถอยู่ดีๆบอกกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าบางนาตราดเท่านั้นแหละฮะเจอเหมือนกับเป็นแผ่นปูนเป็นก้อนเลยนะฮะที่ติดอยู่ที่ผนังของทางด่วนมันร่วงลงมาจากทางด่วนกระแทกเข้ากระโปรงหน้าแล้วก็โดนกระจกรถไปด้วยนี่ที่เราวงแดงไว้แล้วลงกวางลองดูแผ่นใหญ่ขนาดไหนแล้วถ้ามันกระแทกเข้าไปที่กระจกนี่มันอาจจะทะลุไปถึงตัวคนขับได้เลยนะคะใช่แล้วตรงนี้ก็คือบริเวณสี่แยกบางนาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคนนี่มีคลิปด้วยเขาถ่ายคลิปเอาไว้เลยที่แผนให้ดูขึ้นข้างบนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคือมันเป็นเหมือนกับก้อนปูนติดขอบกำแพงทางด่วนแล้วคนขับรถเนี่ยก็คือคุณกนกพลโพหมาศโพมหาดขออภัยนะฮะถ้าออกเสียงผิดคือคุณกนกพลเนี่ยเล่าให้ฟังบอกกำลังจะไปหาเพื่อนที่จังหวัดระยองพอมาถึงเส้นบางนาตราดเท่านั้นแหละฮะโครมสนั่นที่บริเวณกระโปรงหน้ารถซึ่งตอนนั้นช็อกมากแต่ที่ช็อกกว่านั้นคือเรียกประกันมาตำรวจมาปั๊บเอาเขียนหนังสือร้องเรียนไปถึงผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเรียกร้องไป3ข้อ1คือค่าทำขวัญ 800,000 2คือค่าเสื่อมสภาพรถค่าซ่อมรถเนี่ยประมาณ 100,000 ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์อีก800บาทต่อวันรวมเป็นเงิน1เดือนนะฮะ 24,000 รวมทั้งหมด 924,000 บาทแต่ทางการทางพิเศษตอบกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายแค่ทรัพย์สินเท่านั้นตัวเองก็เลยช็อกเลยอ้าวเสียหายต่อทรัพย์สินแปลว่าซ่อมแต่ค่ารถใช่ไหมแล้วตัวเองไม่มีรถไปทำงานแบบนี้ค่าทำขวัญค่าตกใจแบบนี้รับผิดชอบอะไรไหมแล้วดูก้อนปูนขนาดนี้ลองฟังเสียงคุณกนกพลดูฮะทางการทางได้แจ้งกลับมาว่าเขาไม่สามารถที่จะเยียวยาในเรื่องค่าทำขวัญแล้วก็ค่าเสื่อมสภาพรถค่าขาดประโยชน์การใช้รถเขาไม่สามารถที่จะเยียวยาได้เขาเยียวยาให้ได้เฉพาะค่าซ่อมรถยนต์คือผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เฉียดตายนะครับก็คือถ้าผมขับรถเร็วอีกผมว่าประมาณวิหรือ2วิเนี่ยคือก้อนเนี้ยมันต้องหล่นมาไม่ผมก็หุ้นส่วนที่เป็นฝรั่งนะครับเพราะว่าคือรถเนี่ยมันกำลังเคลื่อนที่ก้อนปูนเนี่ยมันไม่ได้หล่นมันมาเป็นแนว90องศาแน่นอนมันจะต้องเฉียงเข้าตัวแน่นอนซึ่งผมคิดว่ามันอันตรายมากนะครับเนี่ยอย่างที่กวางบอกนะอีกนิดเดียวเข้ากระจกแล้วถ้าโดนกระจกเต็มๆเนี่ยทะลุถึงคนขับคนนั่งแน่นอนทะลุแน่นอนเพราะว่าอีกก้อนใหญ่มากแล้วถ้ามันตกจากที่สูงมันก็จะมีแรงกระแทกพุ่งเข้าไปอีกเบื้องต้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ารับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ทางด้านของผู้ร้องเรียนเองก็คือคุณกนกพลเนี่ยแจ้งความประสงค์ว่าขอยกเลิกการร้องเรียน3ข้อกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็ให้ประกันภัยเป็นคนมาเจรจาแทนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้การทางพิเศษก็คือทางด่วนจะคุยกับทางประกันภัยรวมไปถึงประสานกับบริษัทผู้รับเหมาเรื่องของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะคือการทางพิเศษเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบนะแต่ว่าเมื่อโอนเรื่องให้ทางบริษัทประกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องมาคุยกันต่อเองอันนี้ก็ต้องไปเคลียร์กันให้ดีๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ค่าซ่อมรถนะค่าเสียเวลาค่าขาดผลประโยชน์จากการที่จะต้องใช้รถไปทำงานทำมาหากินจริงๆอันนี้มันก็เป็นค่าใช้จ่ายนะแล้วถ้าเขาต้องเช่ารถคันอื่นเพื่อที่จะใช้ขับไปทำงานมันก็เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกมันจะต้องเสียเวลาติดต่อนู่นนั่นนี่อีก